สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องตามรอยกุลาผู้สร้างตำนานทุ่งกุลาร้องไห้ต่อจากตอนที่แล้วครับชาวกุลาแม้จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยผสมผสานกลมกลืนเข้ากับคนในท้องถิ่นภาษาการพูดอาจจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงรักษาไว้ได้คือขนบธรรมเนียมประเพณีกลุ่มคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหากรักษาวัฒนธรรมไว้ได้ความเป็นเชื้อชาติก็ย่อมไม่หายไปไหนผมมองเห็นกลองที่ใช้ในงานที่วัดทุ่งสว่างอารมณ์ก็เป็นกลองก้นยาวชาวไทยใหญ่เรียกกลองชนิดนี้ว่ากลองก้นยาวคนเมืองหรือชาวล้านนาก็เรียกว่ากลองปู่เจชาวไตลือก็เรียกกลองชนิดนี้ว่ากลองตีนช้างกลองชนิดนี้ก็ใช้ในการแสดงการฟ้อนในประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ไม่ว่าชาวไทยใหญ่จะมีหมู่บ้านตั้งอยู่ที่ไหนก็จะต้องมีกลองหม่องแฉ่งหนึ่งชุดหมายถึงของราวและฉาบเพื่อใช้ประกอบการแสดงในงานบุญต่างๆในภาคเหนือของประเทศไทยก็จะมีกลองชนิดนี้อยู่ตามวัดตามหมู่บ้านในชุมชนของชาวไทยใหญ่สมัยต่อมาก็พบเห็นในกรุงเทพระยองปทุมธานีและที่อื่นก็ยังพอมีให้เห็นอยู่ส่วนทางภาคเหนือเราก็จะพบเห็นได้ในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเป็นต้นภาพนี้ก็คือของเราที่ใช้ร่วมกับกลองก้นยาวในการแสดงรำนกโตของชาวไทยใหญ่ถ้าเข้าไปในรัชฉานเจอป้ายที่มีเสาเป็นกลองก็แสดงว่าเป็นหมู่บ้านของชาวไทยใหญ่หรือหมู่บ้านของชาวไทยเขินครับอาจารย์ติ๊กแสนบุญอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ได้เขียนรูปวัดทุ่งสว่างอารมณ์รูปพระพุทธรูปหินอ่อนแบบพม่าและก็มีรูปกังสดานสำริดผมก็ได้นำภาพกังสดานในการแสดงการฟ้อนรำของชาวบ้านโนนใหญ่มาให้ดูด้วยครับบ้านโนนใหญ่ก็มีทั้งชาวไทยใหญ่และปะโอการสังเกตว่าเป็นชนกลุ่มไหนก็ให้ดูที่ผ้าโพกหัวหรือผ้าโพกศีรษะก็จะยกตัวอย่างการผูกผ้าโพกศีรษะขอเพิ่มอีกหนึ่งแบบคือแบบของชาวไทยลื้อเพื่อที่จะให้เป็นข้อสังเกตต่อไปครับซ้ายมือสุดก็คือสาวปะโอตรงกลางก็เป็นสาวไทยใหญ่ขวาสุดก็เป็นสาวไทยลื้อบ้านนนใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านแฝดนะครับมีด้วยกัน2หมู่3และหมู่4แต่ก่อนนะครับบ้านนนใหญ่มีชาวพม่านะครับเดินทางเข้ามาค้าขายพบรักสาวบ้านนนใหญ่มามีครอบครัวอยู่บ้านนนใหญ่ประมาณ30ครอบครัวหลังจากนั้นก็ได้นำสินค้าคือเครื่องชุบเงินชุบทองไปขายยังถิ่นต่างๆนะครับทำให้หมู่บ้านชุมชนบ้านนนใหญ่ได้รู้จักแพร่หลายในด้านหัตถกรรมนะครับแหล่งเรียนรู้ของชุมชนบ้านนนใหญ่มีวัดกุลาหรือวัดทุ่งสว่างนะครับที่ประมาณสร้างแล้วก็วัดศรีชมพลมีธรรมาสโบราณนะครับเป็นธรรมาสไว้นะครับประมาณก็ร้อยถึงสองร้อยปีนะครับแล้วก็มีหลวงปู่เสือหลวงปู่ลุโนไทยเลยถัดออกไปทางที่ตะวันตกของหมู่บ้านจะมีวัดป่านนเก่ามีพระธาตุนะครับมีหลวงพ่อปากแดงนะครับพระธาตุก็คือพระอุรังคธาตุนะครับสินค้าโอท็อปก็คือเครื่องประดับประเภทเครื่องแต่งตัวแล้วก็แหวนสร้อยกำไรข้อมือเป็นประเภทงานโบราณสินค้าที่ไปจำหน่ายทุกวันนี้ไปจำหน่ายออกงานตามบูธต่างๆในส่วนพัฒนาชุมชนที่เขาสนับสนุนและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าที่เราไปฝากขายกับกลุ่มโอท็อปต่างๆทั่วประเทศอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าผู้จะมาเที่ยวจังหวัดอุบลนะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวบ้านนนใหญ่นะครับบ้านเผ่ากุลาพม่าหรือว่าปะโอนะครับเชิญได้นะครับ
แหล่งท่องเที่ยวมีนะครับวัดกุลานะครับวัดทุ่งสว่างวัดศรีจุมพลแล้วก็วัดป่านนเขามีพระธาตุนะครับการบวชลูกแก้วหรือปล่อยสั่งลองก็คือการบวชสามเณรหรือบวชลูกแก้วสางแปลว่าสามเณรส่วนลองก็มาจากคำว่าอลองแปลว่าพระโพธิสัตว์หรือหนอพุทธังกูลการบวชปล่อยสั่งลองก็เป็นความเชื่อของชาวพม่าไทยใหญ่ที่เชื่อว่าถ้าใครได้จัดงานบรรพชาสามเณรและได้อุปสมบทพระภิกษุก็จะได้อานิสงส์มากล้นและหากได้มีการมาร่วมในงานปล่อยสั่งลองแล้วก็จะได้บุญกุศลใหญ่หลวงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าภาพสั่งลองหรือผู้ที่เป็นอุปถากให้สั่งลองให้ได้เข้าบวชพ่อบวชแม่บวชทั้งเนรและภิกษุก็จะได้รับการยกย่องยอมรับนับถือจากสังคมมากพ่อบวชสามเณรก็จะได้รับคำเรียกว่าพ่อสางแม่บวชก็เรียกว่าแม่สางพ่อบวชภิกษุก็เรียกว่าพ่อจางแม่บวชภิกษุก็เรียกว่าแม่จางการเรียกชื่อก็จะเรียกกันตลอดไปหลังจากการจัดงานแล้วส่วนคนที่บวชเนรเมื่อสุขออกมาแล้วก็จะเรียกว่าสางนำหน้าชื่อผู้ที่เคยอุปสมบทก็จะได้รับการเรียกว่านาคหรือหนานการบวชสามเณรหรือสางลองก็เป็นการบวชตามประเพณีของชาวกุลาดังคำบอกเล่าของนายทวินแสงสว่างความว่ารุ่งเช้าประมาณ3โมงเช้าก็นำสางลองไปรวมกันที่วัดแล้วก็แห่สางลองไปที่บ้านญาติพี่น้องเมื่อสั่งลองขึ้นไปบนบ้านก็ปูสาดเสือเพื่อต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหารแล้วก็ผูกแขนเจ้าสางคนละ1บาทก็ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากในสมัยนั้นบ้านโนนใหญ่ก็เป็นกลุ่มกุลาที่มีปริมาณมากที่สุดเมื่อเข้ามาอยู่รวมกันมากๆจึงเกิดความคิดที่จะสร้างวัดกุลาเพื่อเป็นศูนย์รวมและทำบุญทำทานตามประเพณีเพื่อให้บุตรหลานกุลาได้บวชและศึกษาพระธรรมตามหลักศาสนาจึงได้เรียรายเงินการสร้างวัดขึ้นครั้งแรกก็สร้างเป็นกุฏิหลังเล็กๆเมื่อชาวกุลาสร้างวัดเสร็จแล้วในระยะแรกก็นิมนต์พระสงฆ์จากพม่ามาจำพรรษาก็มีพระพม่าอยู่3รูปได้แก่พระกัตติยะเจ้าบุญมานซึ่งเป็นเผ่าตองสู้พระอุเตกตะเป็นพระพม่าท่านมรณภาพเมื่อพ.ศ.2500หลังจากนั้นก็ไม่มีพระพม่ามาจำพรรษาอีกเลยการบวชสางลองเลิกไปนิยมบวชเป็นสามเณรหรือภิกษุเช่นธรรมเนียมไทยพ.ศ. 2524วัดทุ่งสว่างซึ่งเป็นวัดกุลาก็ได้พังทลายลงเพราะความเก่าแก่ปัจจุบันก็ได้สร้างขึ้นใหม่แล้วก่อนที่จะสร้างจองหลังใหม่ก็ต้องออกแบบขึ้นมาก่อนเพื่อให้ดูวัดหรือจองที่สร้างใหม่ผมจะให้ดูวัดหรือจองที่สร้างใหม่หลายๆมุมมองนะครับวัดทุ่งสว่างอารมณ์ก็เขียนด้วยตัวอักษรพม่าชื่อวัดก็เขียนด้วยตัวอักษรไทยใหญ่ก็เขียนมาให้ดูต้นปาล์มคู่ที่ปลูกเมื่อพ.ศ. 2468ผู้ปลูกก็คือสางพรมขณะที่มีอายุ41ปีท่านก็เป็นบุตรคนโตของหนานคำปานหัวหน้ากุลาชุดแรกต้นสกุลปานสุวรรณนับถึงพ.ศ. 2564ต้นปาล์มนี้ก็มีอายุ96ปีแล้วครับเผ่ากุลาเข้ามาถึงบ้านโนนใหญ่ผ่านทุ่งกันดานแสนไกลเคยร้องไห้กลายเป็นตำนานภายในวัดก็มีสิ่งของเครื่องใช้เก่าๆของชาวกุลาตั้งแสดงด้วยมีพระพุทธรูปแบบพม่าให้สาธุชนกราบไหว้อยู่ที่บ้านโนนมาช้านานตีกลองมองเสียงชื่นบานปัจจุบันไร้รอยน้ำตาหลานกุลาจากลาทิ้งบ้านโนนใหญ่ไปอยู่กรุงเทพเมืองไกลรู้
ไม่อายห่วงใยกันดาสงกรานต์ผ่านไปบุญบั้งไฟเจ้าก็บ่มาวันเจ้าหลานสาวกุลาสิลงเมืองฟ้าบ่มาบ้านโนนกุลาร้องไห้ในครั้งปู่ย่าอย่าให้หลานสาวกุลาต้องลงเมืองฟ้าร้องไห้คนกินคนจอแจร้อยพ่อพันแม่วุ่นวายสับสนปากคอนกรีดดงรถยนต์รีบกลับบ้านโนนสะเดยว่าอยู่บ้านเฮาคันเว้าสิหาว่าย่องทำผิดตะพันเครื่องทองชื่อเสียงดังก้องส่งเป็นสินค้าการฟ้อนมองเสริมรายได้ก็งามถ้าย่านดำก็บ่เฮ็ดหน้าปู่เสือเอ้ยซอยผู้ขาเอิ้นหลานกุลากลับมาบ้านโนนภาพนี้คือก้าลายก็เป็นการรำแสดงการวาดลวดลายชั้นเชิงคล้ายกับการก้าลายทางภาคเหนือที่เรียกว่าการฟ้อนเจิงได้ทำแผนที่หมู่บ้านโนนใหญ่ตำบลก่อเออำเภอเคืองในมาให้ดูด้วยก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสาขาบ้านยางน้อยอยู่ใกล้วัดบ้านยางน้อยด้วยท้ายนี้ก็ฟังเพลงเกี่ยวกับกุลาพร้อมกับชมภาพสาวกุลาที่บ้านโนนใหญ่ไปด้วยนะครับในครั้งปู่ย่าอย่าให้หลานสาวกุลาต้องลงเมืองฟ้าร้องไห้คนทิ้นคนจอแจร้อยพ่อพันแม่อุ่นวายสับสนปากบ่ฮอดกรีดตรงนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ